Hi Kim, congratulations. Hi, thank you so much. And yeah, we really expect you to be crowned tonight. Yeah, I mean, I had high hopes as well, but you know, I'm so happy this happened. Could have been better. Yeah, so congratulations. Thank you and so much. Yeah, any plans after this? Getting ready for the main event, the Mr. International Global. You know, I gotta try my best. You know, I've won this. The next thing is the global crown. Gotta make it. All right, so congratulations. Thank you so much. And thank any you so words much. To their fans that they're following you? Well, all my fans all across the world, no matter where you are, I hope my voice reaches you. Thank you. Salamat po. Salamat po. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. อยากให้คิมเป็นตัวเองครับอยู่เพอร์เฟคอยู่แล้วทุกวันนี้อยู่ก็ไปเป็นตัวเองผมเชื่อว่าทําได้แน่นอนคิมเก่งอยู่แล้วไม่ได้ครับผมต้องคุมนะผมคิดได้ครับใช่ผมคิดได้ผมขอสักวันเถอะจริงๆขอวันนี้ครับโอเคครับก็ผมมองว่าคิมคือคนที่มีศักยภาพสูงมากแล้วก็สูงที่สุดและเขาเป็นคนที่โกบียอนยูลิมิตของเขาเองในทุกๆวันดังนั้นผมเชื่อว่าต่อจากนี้ที่ไปเจอกับเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็จะก้าวข้ามลิมิตพวกนี้ไปแล้วนำชัยชนะกลับมาให้คนไทยได้อภิปรายถึงน้องหน่อยเนี่ยทุกคนพูดไปหมดแล้วก็ เอาเป็นว่าในสายตาของผมก็คือเป็นคนที่สมมากที่สุดแล้วมีความพร้อมทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติบอดี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ภาษาคือถ้าให้ประเทศไทยเลือกใครสักคนไปสู้ก็คิมนี่แหละครับ เอารางวัลกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศให้ได้ครับพี่คิมสุดท้ายหน่อยฝากอะไรให้ตัวเองใช่ไหมครับเรานี่แหละสุดๆละครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ๆจริงๆครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมพูดนะครับผมในช่วงการประกวดนี้ผมทำเต็มที่ตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมไม่มีวันละเว้นและไม่มีวันยอมแพ้ครับผมแล้วผมเชื่อว่ามง Mr. International มงต่อไปต้องเป็นของประเทศไทยต้องอย่างนี้โอเคขอบคุณครับ